ีความเคลื่อนไหวนักมวยไทยที่เดินทางไปชกที่ประเทศกัมพูชาต่อเนื่องคราวนี้เป็นคิวของแซมมี่มวยไทยยิมบุกไปชกกับเชิงละเวียนักสู้เจ้าถิ่นโดยแซมมี่ไม่ทำให้แฟนมวยไทยผิดหวังจัดการประเคนหมัดซ้ายเน้นๆเข้าใบหน้าชนะนกนักสู้คุณขมรายนี้ได้สำเร็จตั้งแต่ยกแรกท่ามกลางแฟนๆเขมรเต็มสนามหลังไฟดังกล่าวเจ้าตัวอัดคลิปพูดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไฟนี้ก็จบเร็วครับจบยกที่1มีการทำตามแผนที่ซ้อมมาได้ดีทั้งเตะขาต่อยหมัดก็เป็นครั้งที่2ชนะ2ครั้งติดต่อกันตัวผมเองเป็นนักกีฬาก็ขอให้น้องหายเร็วๆกลับมาซ้อมได้อีกครั้งน้องเขาก็เก่งเป็นนักช็อกคิกบ็อกซิ่งเหรียญทอง4เกมปี2023ที่กัมพูชารุ่น71กิโลกรัมเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันสำหรับที่นี่ผมก็มีแผลเหมือนกันเพราะโดนสอกเข้าไปกีฬามีแพ้มีชนะก็ดีใจแล้วครับก็ไฟนี้ก็จบเร็วครับก็จบยกที่หนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านนักชกกัมพูชาที่ชื่อชโรเวโดนาวุธของผมก่อนนะครับขาต่อยหมัดครับก็ตามแผนนะครับที่ซ้อมมานะครับสองครั้งติดต่อกันขอบคุณกำลังใจจากชาวไทยและชาวกัมพูชาที่เป็น FC ผมนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมกีฬาครับก็มีแพ้มีชนะครับผมแล้วก็ตัวผมเองวันนี้ก็เป็นผู้ชนะก็ดีใจและตัวผมเองก็เป็นกำลังใจนะครับให้นักกีฬาด้วยกันก็คือน้องชโรเวนะครับก็เป็นกำลังใจให้หายเร็วๆนะครับผมก็ให้หายกลับมาซ้อมแล้วก็มาแข่งอีกนะครับผมก็เป็นน้องก็เป็นคิกบ็อกซิ่งเหรียญทองนะครับเขาก็เก่งเขาก็เป็นนัมเบอร์วันใช่ก็นัมเบอร์วันของกัมพูชาเนาะใช่ก็เขาน้องชลวัยก็เก่งใช่ครับประมาณนี้อาวุธเขาก็หนักหนักครับผมก็มีแผลเก่าผีออกมาเหมือนกันครับโดนศอกครับไปแลกไปอะไรก็ธรรมดาครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store